โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันอย่างเป็นทางการนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับทุกคนเราจะมาปั้นพอร์ต 6,000 เหรียญสู่ 10,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะอยู่ในบันไดขั้นที่3ในแผนแล้วนะครับที่วางมาเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะได้เทรดในขนาดไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เริ่มต้นตอนแรกอยู่ที่30เหรียญเนาะวันนี้ก็จะขยับมาเป็น 31.21 เหรียญ นะครับนี่คือขนาดไม้ที่เล็กที่สุดที่ผมจะเทรดได้ในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้สต็อปลอสจะอยู่ที่792เหรียญ นะครับแล้วก็เป้าหมายวันนี้จะต้องทำกำไรให้ได้124เหรียญ นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้เทรดอะไรมาก่อนเลยนะครับตอนแรกว่าจะเทรดนะแต่ว่าไม่ไหวนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับไปเชียร์น้องชายไม่ใช่ไปเชียร์ไปดู ไปดูน้องชายผมประกวดงานอะไรนะคือศิลปะหัตถกรรมใช่ไหมที่ไปประกวดดนตรีนะครับไปประกวดดนตรีนะก็วันนี้ไปโดนน้องชายมาแล้วก็ฝนมันตกเนาะทุกคนผมก็ เดินตากฝนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเพียนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับก็สนุกมากนะครับไปดูเขาเล่นดนตรีกันเนาะสนุกคือมันทำให้เรารู้สึกย้อนวันเลยนะแบบว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กม.ปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะก็สนุกดีนะครับสนุกดีนี่เนาะอันนี้ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆของผมวันนี้นะครับก็คือวันนี้ไม่ค่อยว่างได้เทรดเลยนะครับออกไปเที่ยวอย่างเดียวเลยวันนี้เที่ยวไว้ก่อนนะฮะเราเป็นเทรดเดอร์เพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เป็นเทรดเดอร์เพื่อเทรดอย่างเดียวเนาะเที่ยวไว้ก่อนนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้เทรดอะไรเนาะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแค่ในไลน์นี้เนาะในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับผมจะทำกำไรได้124เหรียญกับอีก85เซนนี้ได้หรือเปล่านะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะปกติต้องเทรดมาทั้งวันใช่ไหมเพื่อให้ได้120เหรียญ นะครับอันนี้เราจะมาเทรดกันแค่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับก็ดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้เป้าหมายของพอร์ตนะครับพอร์ตผมจะต้องโตไปให้ถึง600ไม่ใช่สิ6,367 เหรียญกับอีก25เซนนะครับก็ถ้าพอร์ตผมโตมาถึงตรงนี้ได้กำไรทั้งหมดของผมนะครับก็จะอยู่ที่367เหรียญกับอีก25เซนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับถ้าอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับไลน์นี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรายังคงเป็น Trading View เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับทุกคนแพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมไปใช้งาน Trading View กันด้วยนะครับสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้โบรกเกอร์ที่ผมจะเทรดก็เหมือนเดิมนะครับยังคงเป็น Olim Trade เนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเห็นผมเทรดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอ่ะก็สามารถสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับลิงก์ของผมก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผมเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือจะได้มีผมเป็นโค้ชหรือว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับอยากจะรู้อยากจะให้สอนเทคนิคอะไรปรึกษากันมาได้ทักมาในเพจได้เสมอเลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไป let's go ลุยกันเลยครับขายของเอาไว้ก่อนนะที่นี้นะครับไปเดี๋ยวเรามาเทรดไบนารี่กันต่อนะครับได้จุดเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคตามนี้โอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงสลับไม้แรกในวันนี้ของเรานะครับวันนี้ผมมาติงเกียวแค่4ไม้เท่านั้นไม่ใช่สิในการเทรดตลอดเส้นทางนี้ผมจะมาติงเกียวแค่4ไม้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ตลอดเส้นทางนี้พูดผิดหมายถึงว่าในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยผมจะมาติงเกียวมากสุดแค่4ไม้นะครับทุกคนถ้ามันแพ้ผมก็จะสต็อปลอสวันนั้นเลยประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะวันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันวันนี้กราฟมันวิ่งมันแปลกๆเนาะบอกไว้ก่อนแล้วกันเผื่อวันนี้สต็อปลอสนะครับ
โอเคครับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะทุกคนกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแบบชัดเวอร์เลยด้วยนะแปลว่าแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับปุ๊บมือบอกเลยว่ามาเต็มบอกเลยวันนี้ปะมาเข้มมาเข้มมาเข้มผมอ่ะนี่จัดไปโอเคครับไม้แรกชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้กำไรกลับมาที่ 24.97 เหรียญ นะครับสำหรับ 24.97 เหรียญ นี้นะก็คิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆอยู่ที่887บาทเลยนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้กำไรมา24เหรียญแล้วนะครับก็เป้าวันนี้อยู่ที่124เอ้ยมีดอลลาร์ตามมาด้วยอ่ะนี่เป้าหมายวันนี้เราอยู่ที่ 124.85 เหรียญเนาะก็เราได้กำไรมาแล้ว 24.97 เหรียญ นะครับก็ขาดอีก 99.88 เหรียญ นะครับวันนี้เราจะถึงเป้า Take Profit อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็มาดูกันเนาะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับขาดอีก99เหรียญดูกันว่าจะทำได้ไหมเนาะตีเป็น100เหรียญนะครับตีเป็น100เหรียญไปดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าเลยแล้วกันนะครับดูแล้วก็น่าจะได้เข้าได้เลยแหละกูกลัวไงไม่รู้แต่กูกลัวยังไงก็ไม่รู้โอเคครับ 19.32 นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้เนาะโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับผมคิดว่าข่าวตรงนี้มันไม่ได้แรงมากนะทุกคนอันนี้มันทําเฟรม1นาทีเองนะครับไม่น่าจะแรงอะไรมากนะก็ปิบกระปอยเนี่ยเหมือนถ้าได้แท่งถ้าเป็นแท่ง10นาทีก็คือแบบแท่งเขียวๆแบบนี้ก็คือมีถมเถไปนะครับก็คือแบบไม่น่าจะเป็นข่าวแรงอะไรมากนะไม่น่าจะมีผลอะไรกับตลาดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับราคาจะกลับตัววิ่งลงมาได้ไหมก็ดูกันนะครับสำหรับไม้นี้นะครับไม้ที่2ของเราในวันนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นข่าวแรงเท่าไหร่ไม่น่าจะมีผลอะไรกับตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูในไทม์เฟรม10นาทีเนี่ยไอ้แท่งข่าวตัวนี้คือแบบมันกระปิบกระปอยมันเป็นแท่งปกติในไทม์เฟรม10นาทีเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากเนาะแล้วก็เส้นสโตก็ตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่ากราฟปัจจุบันที่กลับตัวมาสูงมากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับสำหรับไม้ที่2นะตรงนี้เนาะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับชนะเถอะ จบอะไรก็ได้ขอชนะก็พอ จะเป็นยังไงก็ได้พี่ขอชนะก็มีความสุขโอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ย yes โอเคครับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 6,297 เหรียญกับอีก91เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่ 50.56 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,793 บาทกับอีก37สตางค์แล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก 74.29 เหรียญ นะครับวันนี้ผมจะทำกำไรได้ถึง 124.85 เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะอุ้ยนิ่งเลยทีนี้มาแล้วอ้าได้แล้วนี่จุดเข้า
UJ นะครับทันปะเนี่ยหนึ่งเก้าสี่เก้านะครับอ่ะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงหนึ่งไม้นะครับสำหรับ UJ นะได้แล้วนะเปิดมาเจอพอดีนะเป็นตรงนี้นะครับอุ้ยใช่ปะเนี่ยอ๋อใช่แหละโอเคก็สำหรับ UJ นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บปิดไอ้นี่ก่อนอ่ะเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่3ของผมในวันนี้นะครับนี่ดูทรงแล้วน่าจะชนะหวานๆนะคิดว่านะคิดว่าดูกัน อุ้ยขึ้นแรงเลยแพ้หรือเปล่า ลุ้นเนาะ ลุ้นเหลือเกินโอเคครับไม้ที่3โอ้โหนึกว่าจะชนะวกไปแพ้ซะแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าไม้นี้เราแต้มบุญไม่ถึงแล้วกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับไม้ที่3แพ้นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับสำหรับไม้ที่4ผมจะเทรดที่78เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมรอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับมาดูกันดูกันโอเคไปโอเคครับไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงก็ยังคงเหมือนเดิมกับไม้ที่3เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายก็น่าจะมีมากในกราฟปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับ ชนะเธอ ชนะเธอจบแดงอะไรก็ได้แต่ขอจบชนะก็พอโอเคชนะแล้วนะครับโอเคครับไม้ที่4ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 6,329 เหรียญกับอีก12เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่ 81.77 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ 43.08 เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 124.85 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกนะครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้นะตอนนี้เนาะ 81.77 เหรียญนะครับตอนนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,900 เหรียญนะครับเอ้ย 2,900 บาทนะครับโอ้ยลงตัวเลขนับปกตินับแต่อะไรนับเป็นเหรียญไงผมมานับเป็นบาทปุ๊บลงตัวเลขเลยทีนี้โอเคครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากนะเหลืออีก40เหรียญนะครับดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับดูกันดูกันอึ๊บโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้เนาะก็ราคาลูดแรงนะครับอาจจะดีดกลับได้นะตรงนี้มีเสียวๆนิดหน่อยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะทุกคนในภาพใหญ่เนาะนี่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดเนาะเกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็น่าจะวิ่งลงมาตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้
แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับน่าจะแพ้นะฮะแม่พี่แกเล่นนิ่งเลยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ข้างบนด้วยนิ่งยิบเลยอ่ะแม่บ้าบอมากโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ผมจะเทรดที่ 78.03 เหรียญ นะครับตรงนี้เดี๋ยวเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เฝ้านานอยู่นะครับกราฟวิ่งไม่ค่อยสวยเลยนะตรงนี้นะครับมันงักงักไปมาเนาะเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็เกิดแอคชั่นนะครับกลับตัวขึ้นไปสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะอันนี้ผมตั้งเป็นเพนดิ้งไว้เนาะมันก็เข้าอัตโนมัติให้ผมตามที่ผมเซตเวลาไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่6นี้นะครับจะผลลัพธ์ออกมายังไงก็ได้ขอชนะก็พออย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้พูดแบบนี้ได้ไหมแบบเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเจ็บน้อยสุดนะโอเคครับไม้ที่6ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น6,361 เหรียญกับอีก89เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่112เหรียญกับอีก98เซนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ112เหรียญกับ98เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเกินไป 5-6 บาทเนาะประมาณนี้นะนี่นะครับก็คือผลงานของผมในไม้ที่6นี้นั่นเองนะครับโอ้วันนี้เทรดได้ดีมากนะครับชนะรัวๆเลยเนาะโอเคครับขาดอีก 11.87 เหรียญ นะครับวันนี้ผมจะเทคโปรฟิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะสำหรับไม้ที่7ผมจะเทรดที่15เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะมันก็จะได้กำไรกลับมา12เหรียญเลยนะครับซึ่งผมต้องการอีก 11.87 เหรียญ นะครับผมก็จะเทคโปรฟิตนะก็ถ้าไม้ต่อไปชนะก็คือได้ถึงเป้าเทคโปรฟิตพอดีประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่7ในไลน์นี้นะครับถ้าแพ้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายชนะก็จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับก็คือไม่ว่าแพ้หรือชนะผมจะให้มันเป็นไม้สุดท้ายหมดเลยนะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่เนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดนะครับมีการกลับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันณตอนนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามามีผลมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวไม้ที่7ของผมในวันนี้นะครับแพ้ก็หยุดนะชนะก็หยุดนะครับวันนี้เนาะได้กำไร100เหรียญแล้วนะถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจแล้วนะครับมาไกลมากแล้ววันนี้ได้แค่นี้ก็คือเยี่ยมแล้วนะครับโอ้น่าจะแพ้นะทุกคนอ๋อดูก่อนนะ
ถ้าลูดนะครับถ้าลูดนะถ้าลูดเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าลูดนะลูดลงมานะทุกคนได้แล้วหมดเนี่ยดูทรงไม่น่าจะลงมาแล้ว โอเคครับไม้ที่7ในไลน์นี้แพ้นะครับเออน่าเสียดายไปอย่างสุดซึ้งนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็จบกำไรเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน 97.8 0.98 เหรียญนะครับก็วันนี้นะครับเป้า Take Profit เราอยู่ที่124เหรียญนะแต่ว่าเราไปไม่ถึงนะครับเราไปตอนนี้เนาะเรามาได้ถึงไกลสุดแค่ 97.98 เหรียญนะครับโอเคครับเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะครับเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจดบันทึกพอร์ตนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผลงานวันนี้เป็นยังไงเนาะวันนี้ได้กำไรตั้ง 3,000 กว่าบาทแล้วนะคุ้มแล้วนะฮะเดี๋ยวจดบันทึกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันนะครับอ๋อไม้เมื่อกี้ 82% นะครับโอเคผมกรอกลงไปในตารางผิดนะทุกคนก็ว่าทำไมยอดไม่ตรงกันนะอ่ะนี่ตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วอ่ะนี่เนาะโอเคครับก็จดบันทึกลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกรอกตัวเลขตรงนี้ผิดนะผมก็ว่าทำไมยอดตรงนี้ยอดกำไรที่ได้ในวันนี้เนาะกับยอดกำไรที่เกิดขึ้นจริงในพอร์ตไม่ตรงกันนะครับผมคำนวณตารางผิดเหรอครับอ๋อไม่ใช่นะผมกรอกตัวเลขผิดเองครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับพอร์ตผมเติบโตขึ้นมาถึง 6,346 เหรียญกับอีก89เซนนะครับก็วันนี้ไม่เทคโปรฟิตนะครับทุกคนไม่ถึงเทคโปรฟิตนะก็เป้าเทคโปรฟิตอยู่ที่124เหรียญกับอีก85เซนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาถึงแค่ผมทำกำไรมาได้แค่ 99.54 เหรียญนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้เนาะกราฟมันได้แค่นี้เรามาไกลได้แค่เท่านี้ก็ดีเหลือเกินแล้วนะครับขอบคุณนะที่ร่วมทางกันอะไรนะร้องไงนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็นี่นะครับวันนี้ได้กำไรมา 99.54 เหรียญนะครับกำไรรวมพอร์ตผมนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น346เหรียญกับอีก89เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับกำไรรวมในพอร์ตผมเมื่อคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่12,300 บาทแล้วนั่นเองนะครับตลอดช่วง3วันที่ผ่านมานะครับที่ผมได้เทรดพอร์ต 6,000 เหรียญนี้ของผมนั่นเองนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเฉลี่ยแล้ว3วันที่ผ่านมานะครับผมทำกำไรได้เฉลี่ยวันละ 4,000 บาทเลยนะครับโหสุดยอดมากนะสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เทรดไบนารี่เนาะ7ไม้นะครับชนะ4แพ้3นะครับทำกำไรมาได้ 99.54 เหรียญ นะครับก็กำไรรวมอยู่ที่346ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 12,000 บาทเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่กันนะครับสำหรับในไลฟ์วันนี้นะครับที่ผมเทรดไปทั้งหมด7ไม้นี้นะครับก็ตลอดไลฟ์นี้นะครับผมก็ใช้เวลาไปอยู่ที่2ชั่วโมง43นาทีนะครับก็ปัดกลับมาเป็น2ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับปัดเป็น2ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราเมาส์มอยกันไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีจุดเข้าแล้วก็เมาส์ไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ไม่ได้เทรดก็เมาส์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ปัดเป็น2ชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับโอเคก็นี่นะครับคือผลงานของผมในวันนี้นะครับสรุปก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไป7ไม้ทำกำไรมาได้ 99.54 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,500 บาทนั่นเองนะครับส่งผลให้พอร์ต 6,000 เหรียญของผมนี้นะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 6,346 เหรียญกับ89เซนนะครับแล้วก็กำไรรวมตลอด3วันที่ผ่านมาที่เทรดพอร์ตนี้ก็ได้กำไรรวมมาที่346เหรียญกับ89เซนแล้วนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 12,300 บาทเลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับไม่เทคโปรฟิตก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เราได้กำไรมาเยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราทำดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับตามนี้เนาะนี่กำไร 3,000 กว่าบาทนี่คุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วตอนนี้ คุ้มมากแล้วนะครับ
โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์ผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนแล้วนะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะอยู่พูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราอยู่พูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมีเทรดตัว Forex กับ Future ต่อนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปพักผ่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมใช้เทรดเนาะผมใช้ตัวเทคนิค Stochastic ค่า533ในการเทรดนะครับเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเทคนิค Stochastic ค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบแนรี่นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูผมไลฟ์เทรดวันนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับก็ลิงก์ของผมอยู่ล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงฟรีๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาโดยตรงนะครับในการเทรดบายนารีในโอลิมเทรดนี้นะครับก็อย่าลืมสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับสมัครเข้ามาแล้วอยากปรึกษาอยากพูดคุยอะไรก็ทักมาในเพจได้ตลอดเลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์วันนี้กันนะครับก็ปิดทิ้งท้ายไลฟ์วันนี้นะครับด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมเทรดได้ดีเพราะผมใช้ TradingView ในการวิเคราะห์กราฟเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมไปใช้งาน TradingView กันด้วยนะครับตามนี้นะโอเคก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับสมัคร TradingView นะครับตามนี้เลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มารับชมในไลฟ์นี้กันแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ